ว้าวคุ้มค่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรียกว่าคุ้มค่าระดับกึ่งอีปิกค่ะคุ้มค่ากว่านี้มีที่ไหนเอาว่าได้ออฟซิเดียนมาด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมโหนี่ขนาดตอนกลางวันก็ไม่แบบลดลาวาศอกให้กันเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard ค่ะวันนี้ค่ะเราอยากจะได้สิ่งหนึ่งมากอ่ะก็คือเจ้าตัวที่กำลังยิงไฟมาหาเรานั่นเองค่ะเป็นอะไรที่อยากจะฆ่ามากเพราะว่าถ้าฆ่าเขาค่ะเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้ Cooling Coil ก็ได้ใช่ไหมก็เป็นแบบเครื่องทำความเย็นนั่นเองค่ะหม่ำข้าวก่อนแล้วกันเนาะเพื่อรีเลือดแล้วกันค่ะไม่อิ่มขออีก2คำอะไรกินได้บ้างที่เพิ่มเยอะๆหน่อยปัญหาทุกวันนี้ค่ะอยู่ที่การหาของกินนี่แหละขาดอีกนิดนึงโอเคเพื่อที่จะรีเลือดมาเลยรีเลือดเรียบร้อยแล้วค่ะนอนไม่ได้เหรอนานไงมอนเตอร์อยู่ใกล้ค่ะอยากจะฆ่าเจ้าตัวนู้นมากๆอ่ะแต่ไม่รู้จะออกไปฆ่ายังไงดีโอ้โหได้หัวคริปเปอร์มาแล้วอยากจะฆ่าเขาอ่ะทำยังไงดีนะจะออกไปก็คงจะไม่ไหวค่ะดูจากลักษณะไม่รู้มอนอะไรต่ออะไรค่ะเยอะมากๆเลยถ้าจะให้ไปก็คงไม่ไหวหรอกเนาะโอเคได้กระดูกไม่เอ่ยได้มา4ค่ะรวมกับที่เรามีอยู่คือ5นี่โอเคถ้าวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำเควสกันต่อเลยนี่อย่างแรกเอาบนคลุกมาค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นขอคอบสโตนหน่อย2อันเราฟาร์มคอบสโตนไว้อยู่ค่ะนี่ได้มาแล้วแล้วก็คราฟเป็นสโตนแฮมเมอร์นี่เรียบร้อยเควสคอมพลีทมานั่นเลยค่ะเฟสคอมพลีทแล้วเอามาเลยนี่รับรางวัลค่ะก็ได้เป็น1โกแฮมเมอร์ค่ะแล้วก็กล่องสมบัติเนาะแล้วก็บล็อกทอง1บล็อกเอ้ายังไม่ได้กดรับรางวัลเลยนี่โอ้ เขาให้เรากดเลือกค่ะว่าเราจะเอาอะไรก็คือแทนที่เราจะได้ทั้งหมดนี้นะเราจะได้แค่อันใดอันหนึ่งค่ะแน่นอนไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะกล่องสมบัตินี่แหละจะได้ไปสุ่มดูไงว่าเราจะได้อะไรใช่ไหมโอเคมาเลยค่ะเปิดว้าวคุ้มค่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรียกว่าคุ้มค่าระดับกึ่งอีปิกค่ะคุ้มค่ากว่านี้มีที่ไหนเอาว่าได้ออฟซิเดียนมาด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมเดี๋ยวนะได้ออฟซิเดียนมา10นี้เราสามารถจุดประตูไปเนเธอร์ได้ไหมน่าสนใจน่าสนใจมากๆค่ะนอนไม่ได้นอนไม่ได้เพราะว่าคืนนี้ค่ะเป็นคืนพระจันทร์สีเลือดนั่นเองได้ออฟซิเดียนมาน่าสนใจมากเลยอะระหว่างจุดประตูไปสู่เนเธอร์ที่เราไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมกับคราฟดาบออฟซิเดียนโอ้โหแต่ละอย่างค่ะน่าสนใจทั้งนั้นเดี๋ยวรีเลือดก่อนเลือดเหลืออยู่แค่นี้เองเอานี้แล้วกันค่ะอีพิกเบคอนมาโหมัมครั้งหนึ่งนี้เต็มเลยแล้วก็รีเลือดเต็มเลยสินะแต่ก็นั่นแหละค่ะไม่ควรที่จะกินอาหารบ่อยกินอาหารบ่อยก็ไม่ดีต้องฆ่าสเกเลตันก่อนจัดมาโหนี่ขนาดตอนกลางวันก็ไม่แบบลดลาวาศอกให้กันเลยนะเนี่ยยังมาแบบเยอะมากๆค่ะดูดิออกได้ไหมล่ะเนี่ยออกไปก็นอดไม่ได้อ่ะอันตรายเกินไปให้เขาฆ่ากันเองเถอะเนาะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะทำที่ผลิตคอบสโตนอัตโนมัติแล้วกันค่ะเราเลือกใช้เจ้าคอบสโตนเจเนเรเตอร์ค่ะเพราะว่าเราไปดูแล้วในการคราฟโนดมันค่อนข้างที่จะคราฟยากคือการผลิตคอบสโตนค่ะที่มีรู้อยู่มี2แบบก็คือแบบหนึ่งก็คือการใช้แบบกล่องแบบนี้เนาะก็อีกแบบหนึ่งค่ะก็คือการตั้งแบบน้ำกับลาวาข้างๆกันค่ะแล้วใช้เจ้า transfer node ค่ะในการแบบดูดไปดูดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เราไปดูข้อมูลมาแล้วค่ะปรากฏว่า
อันนี้ครับยากมากเพราะว่าเราไม่มีโซแซนค่ะตอนนี้เรายังไม่มีโซแซนถ้าเราไปเนเธอร์ได้เราอาจจะมีโซแซนมาใช้ก็ได้นะไม่แน่แต่ก็คือตอนนี้ค่ะเรายังไปเนเธอร์ไม่ได้นั่นเองแล้วเราก็ยังไม่อยากจะเอาออฟซิเดียนที่เรามี10อันนี้ค่ะไปเสี่ยงเพราะว่าถ้าวางไปแล้วเราก็ขุดคืนไม่ได้ใช่ไหมโอเคดังนั้นค่ะเราก็คงจะต้องใช้แบบที่1แล้วกันเนาะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะโอเคกระจกย้อมสีกระจกอะไรก็ได้เอามาย้อมสีทำไมร้อนเร็วแท้ถ้าต้องการกระจกย้อมสีเราก็ต้องการแซนเอ้ามอนเตอร์หายไปไหนหมดคะตอนแรกยังอยู่กันแบบเยอะเลยไปไปมาหายไปหมดแล้วโอ้โหหายไปไวมากเรากำลังแบบคุยไปเรื่อยๆเขาหายไปละครับเดี๋ยวนะน่าจะอยู่ในรังนี้โอเคเข้ามาอยู่ในรังนี้ก็เผาเลยไหมเผาเลยก็ได้แต่ตอนนี้มีไม้ไม่เอ่ยมีอยู่ค่ะก็อย่างที่บอกในอีพิโซดแรกค่ะก็คือว่าเราจะเล่นแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะเก็บเควสไปเรื่อยๆค่ะก็เนี่ยแหละมันก็เลยแบบคืบหน้าไปทีละกระดึ๊บกระดึ๊บแต่ก็ไม่เป็นไรเผาเรียบร้อยแล้วยังโอเคเผาต่อก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะเผาแซนค่ะถังน้ำหนึ่งกับถังลาวา1นี้ไม่น่าจะยากเท่าไหร่โอเคมาเลยนี่อันหนึ่งก็ใส่ลาวาแล้วกันอีกถังหนึ่งก็ใส่น้ำก็ใช้ได้แล้วค่ะร้อนน่ะโอ้โหร้อนเกินไปเผาแซนแล้วกันค่ะเรียบร้อยน้ำหรืออยู่แค่นี้เองเหรอลาวาก่อนแล้วกันน้ำมาเลยผลิตอัตโนมัติได้เมื่อไหร่อ่ะชีวิตเราก็จะสบายรู้สึกว่าบ่อเนี้ยค่ะเราลงแล้วเราร้อนนะเราต้องมาลงบ่อนี้คือแบบไม่รู้เป็นอะไรค่ะทำไมอยู่ดีๆลงบ่อนั้นแล้วมันร้อนคอบสโตนโอเคแล้วก็กระจกค่ะย้อมสีเนาะสีอะไรก็ได้เอาสีขาวแล้วกันถ้าอย่างนั้นแล้วก็ลาวาค่ะแล้วก็ถังน้ำหนึ่งถังก็เอากระจกค่ะวางตรงกลางแล้วก็วางคอบสโตนแล้วก็ถังน้ำถังลาวาเอาไม่ได้แฮะอย่าบอกนะว่าถังลาวานี้จะต้องเป็นลาวาแบบถังชนิดเดียวกันไม่ใช่ทางไหนก็ได้เหรอมีสิ่งหนึ่งค่ะที่พี่หมิวลืมไปอีกก็คือเนี่ยเจ้านี้ค่ะเราสามารถที่จะเอามาคราฟใช่ไหมแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาเผาเพื่อเป็นเหล็กได้ลืมซะสนิทเลยว่ามันก็ทำได้ค่ะคือแบบ ก็เพราะไม่ได้เล่นมอดนานมากค่ะก็เลยลืมไปนั่นเองว่าเขาก็ทำได้อ่ะในการที่จะเอามาเผาเป็นเหล็กนั่นเองว่าตอนนี้ค่ะเราต้องการเหล็กอีก3ก้อนเพื่อมาคราฟเป็นถังน้ำค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะใช้ถังน้ำที่มาจากมอดแล้วมันคราฟไม่ได้นั่นเองค่ะก็เลยจะต้องแบบเอาถังน้ำอ่ะที่เป็นถังน้ำจริงๆอ่ะที่ไม่ใช่ถังน้ำที่มาจากมอดเอามาใช้นั่นเอง3ก้อนเรียบร้อยเอ้าทำไมอยู่ดีๆได้เจ้าแอดวานซ์เมนต์ขึ้นมาเฉยเลยอันที่จริงเราก็ได้เหล็กมาเยอะแล้วนะโอเคก็ไม่เป็นไรค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเหล็กที่เราได้มาทุกครั้งมันเป็นเหล็กที่มาจากมอสหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้พอได้แบบเหล็กปกติอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขึ้นแอดวานซ์เมนต์มาก็เป็นไปได้ค่ะก็วางคอบสโตนแบบนี้ตามด้วยกระจกเรียบร้อยนี่แต่ถ้ากระจกสีขาวก็ได้เหมือนกันใช่ไหมกระจกสีขาวก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะได้เป็นคอบสโตนเจเนเรเตอร์ค่ะมาเลยเรียบร้อยแล้วต้องใช้ถังเปล่าแบบนี้นั่นเองทีนี้จากข้อมูลค่ะเขาบอกว่าจะผลิตคอบสโตนค่ะทุกๆ40ทิกแล้วก็เราสามารถวางที่เก็บของค่ะไว้ด้านบนหรือว่าวางฮอปเปอร์ไว้ข้างล่างได้น่าสนใจนะแต่มีอย่างหนึ่งที่อยากจะทดลองก่อนค่ะครูซิเบิลมาเลยถ้าเราวางอย่างนี้แล้วเราวางอย่างนี้นี่ไงคอบสโตนสามารถเข้ามาได้แต่เราก็จะไม่มีไฟจ่ายมาให้ที่ครูซิเบิลค่ะเนี่ยคอบสโตนสามารถเข้ามาได้นะเนี่ยถ้าเราวางอย่างนี้ล่ะได้ไหม
คอบสโตนมาไม่ได้มันต้องคอมโบร่วมกันได้สิใช่ไหมว่าเอาแบบนี้แล้วกันวางตรงนี้ค่ะขวางทางก็ไม่เป็นไรจากนั้นเราก็วางกล่องเก็บของแบบนี้ Crucible วางแบบนี้ได้ไหมเอ่ยสงสัยอ๋อแต่เนี่ยค่ะมันก็ลงมาไม่ได้เนาะนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้ฮอปเปอร์ค่ะหรือไม่เราก็ต้องใช้เจ้าทรานสเฟอร์โนดในการย้ายคอบสโตนมานั่นเองมีอยู่2เหล็กมีอยู่แค่นี้จะพอกินได้ยังไงแต่เดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดเรามาดูก่อนค่ะในการหาเหล็กเราสามารถใช้แซนได้ไหมเอ่ยไม่ได้ไม่มีค่ะแต่ถ้าใช้เป็นกราเวลเราจะสามารถหาเพชรได้เฮ้ยไม่ยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราผลิตคอบสโตนอัตโนมัติได้ใช่ไหมเราก็ทำเครื่องขุดอัตโนมัติที่มันเป็นเจ้าแฮมเมอร์อัตโนมัติค่ะก็ได้นี่นาทีนี้เราก็แบบออโต้ไปเลยโหโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วหยุดทันทีค่ะถ้าจะใช้เหล็กขนาดนี้ไม่มีให้หรอกงั้นก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะรู้สึกว่าถ้าเราต้องการเหล็กนี้ค่ะทางเลือกที่เหมือนจะง่ายที่สุดก็คือดัตนั่นเองเพราะว่าดัตค่ะมันจะให้พาวเดอร์ไอรอนออเนาะซึ่งก็เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วอะใช่ไหมที่เราจะได้ไอรอนออร์มาค่ะก็ต้องใช้ดัตนั่นแหละไม่มีทางเลือกแต่ทีนี้การขุดดัตเราก็จะต้องมีค้อนดีๆหน่อยโอ้โหสบายว่าไรตอนนี้เรามีคอบสโตนแล้วค่ะเราก็เอาไม้มาเลยเอาไม้มาแล้วก็นี่คราฟเป็นไม้สติ๊กค่ะแล้วก็ทำเป็นแบบนี้เอ้าอ๋อนี่ต้องเอาแบบนี้ค่ะก็ได้ดัตมาค่ะ2กองกับอีกนิดนึงเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นมาเลยอย่างแรกอัดค่ะอันนี้อัดด้วยเรียบร้อยไม่รู้อ่ะเพราะว่าถ้าจะให้ร่อนแร่แบบธรรมดาใช่ไหมมันเสียเวลาค่ะกว่าเราจะร่อนเสร็จนั่นเองแต่ถ้าเราอัดเราจะเปลืองสตริงสักนิดนึงแต่ก็เร็วกว่าเดิมค่ะมากๆเลยดังนั้นก็เอาเนี่ยแหละเรื่องสตริงไม่เป็นไรยังไงสตริงก็หาได้อย่างอินฟินิตี้อยู่แล้วต้นทุนในการผลิตสตริงนี้แบบต่ำมากๆดังนั้นค่ะเราก็เลือกเป็นแบบนี้แหละดีละโอเคต้องย้ายเครื่องใช่ไหมต้องย้ายตำแหน่งค่ะเราก็เอาเฮฟวี่ซีฟมาเลยแล้วก็วางตะข่ายหรือว่าตะแกรงก็ได้แล้วก็วางค่ะขุดแบบนี้น่าจะคุ้มค่ามากกว่ารอบเดียวนี้อิ่มก็เหมือนกับการที่เราร่อนแรกค่ะ9อันพร้อมกันนั่นเองแต่เพียงแค่ว่าการร่อนแบบนี้ค่ะจะเป็นการร่อนแบบ1บล็อกต่อ1ตะข่ายเลยอ่ะก็เปลืองนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เร็วค่ะไม่ต้องรอเดี๋ยวในอนาคตค่อยพัฒนาเป็นร่อนอัตโนมัติเนาะโอเคเรียบร้อยคุ้มค่าแป๊บเดียวหรืออีก6ก้อนนี่ไงเห็นว่าเราก็จะได้มาละแป๊บเดียวค่ะเราก็จะได้เหล็กมาเลยใช้ได้เดี๋ยวคราฟผิดคราฟผิด ไม่ได้คราฟอย่างงี้มันต้องคราฟอย่างงี้นี่เราก็เอาเหล็กค่ะมาเผาเลยดีกว่ามาเผาก่อนเพราะว่าเราต้องการ3นั่นแหละใช่ไหมทีนี้ก็เก็บเข้าได้พอดีเลยเหลือตรงนี้ก็เก็บเข้าไปด้วยโล่งสบายช่องเก็บของในตัวแบบโล่งเร็วมากๆค่ะ3ก้อนเพราะเราจะเอามาคราฟเป็นฮอปเปอร์นั่นเองกล่องอยู่ไหนนะเราก็เอาเหล็กค่ะมาคราฟกับกล่องก็จะได้เป็นฮอปเปอร์
เราก็จะได้ฮอปเปอร์มาแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้โอเคตรงนี้ได้แล้วสินะผลิตตรงนี้เหรอรู้สึกอยากจะเปลี่ยนที่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมาตรงนี้แหละก็เอาครูซิเปอร์วางตรงนี้ค่ะแล้วเราก็วางฮอปเปอร์เนาะจากนั้นเราก็เอาลาวาวางข้างล่างนี้ก็จะใช้ได้แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นเพราะว่าถ้าเผาด้วยท็อตนี่ค่ะมันค่อนข้างที่จะช้ามากๆเลยเราได้ลาวาแบบไม่ทันกินไม่ทันใช้แน่ๆดังนั้นเผาด้วยลาวาดีกว่าไฟน่าจะแรงกว่าเนาะร้อนเหลือเกินได้ลาวาแล้วยังเอ่ยยังไม่มีไฟยังไม่มีลาวาดังนั้นในช่วงแรกก็เอาท็อตไปก่อนแล้วกันค่ะถ้าท็อตตัวเล็กๆนี่จะเป็นยังไงเอ่ยความเร็วโอ้โหเอาท็อตตัวเล็กๆก่อนค่ะมันไม่น่าจะใช้ได้นะท็อตตัวเล็กๆมันเล็กเกินไปใช่ไหมก็เอานี้แล้วกันมาเรียบร้อยค่ะท็อตนี้ก็เล็กเกินแล้วเป็นท็อตจากม็อดด้วยใช่ไหมก็อันนี้แล้วกันค่ะโอเคเราก็จะได้ลาวาเรื่อยๆค่ะแช่น้ำรอแล้วกันรอให้เครื่องโปรเซสลาวาค่ะแล้วเราก็จะเอาลาวาไปวางข้างล่างแล้วกันเนาะทีนี้ค่ะเราก็จะมีคอบสโตนใช้อย่างอินฟินิตี้มีลาวาใช้อย่างอินฟินิตี้ค่ะแน่นอนว่าตอนแรกค่ะก็จะได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวในอนาคตเราก็จะค่อยพัฒนาความร่ำรวยไปเรื่อยๆเนาะก็เอาให้มีแบบพอใช้ก่อนค่ะม็อดนี้เป็นม็อดที่ฮารุโหดมากแค่ใช้ชีวิตอยู่รอดให้ได้1วันก็ลำบากแล้วเพราะว่าเนี่ยค่ะเผชิญกับมอนสเตอร์ทุกวันทุกคืน ไม่ไหวจะเคลียร์นะแบบนี้ลำบากมากๆค่ะก็ค่อยๆพัฒนาไปเนาะสบายๆเรื่อยๆไปค่ะทีละเควส2เควสเดี๋ยวเราก็ทำเควสจบเองนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าพอมาเรื่อยๆค่ะเควสก็จะยากยิ่งขึ้นเนาะอันเนี้ยทำได้นะขอเหล็กมาคราฟหม้อหน่อยจะได้ทำอะไรอย่างงี้ก็จะได้ทำได้ค่ะยังไม่ได้ต้องรออีกนิดนึงค่ะไหนๆเราก็มีห้องโถงใต้ดินแล้วใช่มั้ยก็มาเลยค่ะปลูกพืชกันดีกว่าโอเคใช้ได้ค่ะในท็อตเมื่อกี้เด้งมาตรงนี้เอาท็อตมาปักคืนแล้วเราก็เอาน้ำมาวางเลยเรียบร้อยค่ะเหลือโฮใช่ไหมโฮของเราอยู่นี่โอเคก็ได้เวลาแล้วพรุ่งนี้เลยค่ะอย่างน้อยเราก็มีห้องโถงใต้ดินแล้วการปลูกพืชค่ะเราจะต้องปลูกพืชจากม็อดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พืชปกติในMinecraftเพราะถ้าเราปลูกพืชปกติในMinecraftค่ะพืชจะตายนั่นเองดังนั้นก็ปลูกพืชที่มาจากม็อดค่ะอะไรก็ได้แล้วก็นี่ด้วยปลูกให้หลากหลายเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ร้อยเขาโตก็เป็นอันใช้ได้แล้วโอเคค่ะได้ลาวามาแล้วโอเคเราก็วางตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะดังนั้นก็เอาลาวาวางเลยค่ะโอ้ยเกือบไปแล้วเราเดี๋ยวนะวางแบบนี้รู้สึกจะไม่ปลอดภัยงั้นก็แบบนี้แล้วกันค่ะแล้วก็ปุ๊บโอเคโอ้โหสปีดเร็วกว่าเดิมเยอะนั่นแหละค่ะสปีดด้วยลาวานี้แบบใช้ได้เลยตอนแรกด้วยท็อตนี้แบบช้าช้าตอนนี้ค่ะมาแบบเร็วเรื่อยๆเลยใช้ได้ค่ะจ่ายความร้อนจากลาวาก็เป็นอันเรียบร้อยทีนี้เราก็ต้องเอาอะไรสักอย่างมากบปิดร่องรอยของเราตรงนี้ฮ่าปิดสนิทค่ะใช้ได้เลยตอนนี้ค่ะเราก็มีคอบสโตนอัตโนมัติแล้วก็มีลาวาอัตโนมัติแบบง่ายๆค่ะก็เซฟเรทเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.
้